คิริมานันทสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตันตปิฎกเล่มที่16ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอังคุตรนิกายทสกนิบาตคิริมานันทสูตรว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานนท์อย่างที่อยู่เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิริมานนท์ภิกษุเป็นไปได้ที่อาการอาพาธของคิริมานนท์ภิกษุจะสงบระงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้สัญญา10ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทีนวสัญญา 5. ปหานสัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8.สัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญา 9. สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญา 10. อานาปานสติอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ 5นี้อยู่อย่างนี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธัมมารมณ์เป็นอนัตตาเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอก6ประการนี้อยู่อย่างนี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอสุภสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก
เยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่อมซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคลงแดงโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุธราชโรคหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคเลิมโรคผุพองโรคลิ้นสีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธมีเสลดเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐานอาพาธที่เกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดแต่การบริหารที่ไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาปหานะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกลามวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เรียกว่าปหานะสัญญาวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดนิพพานนี้เรียกว่าวิราคสัญญานิโรธสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความดับนิพพานนี้เรียกว่า
นิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุปาทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตงดเว้นไม่ถือมั่นนี้เรียกว่าสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอารังเกียจในสังขารทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอาณาปานสติ16ขั้น1เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6.สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาว่าไม่เที่ยงหายใจออก14. จะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกนี่เรียกว่าอาณาปานสติถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการนี้แก่คิริมานนท์ภิกษุเป็นไปได้ที่อาพาธของคิริมานนท์ภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้
ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา10ประการในสำนักของพระผู้มีพระภาคเข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ถึงที่อยู่กล่าวสัญญา10ประการนี้แก่ท่านพระคิริมานนท์ขณะนั้นเองอาพาธของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้ท่านพระคิริมานนท์ได้หายขาดจากอาพาธนั้นอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้อย่างนี้แล